ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างมาวันศุกร์วันศุกร์ต่อวันศุกร์ต่อไปครับมวยมันวันศุกร์ครับคุณผู้ชมวันศุกร์ที่รังสิตนะที่รังสิตนะครับกลับมาที่รังสิตเพชรยินดีเหมือนเดิมแหละพระเลกับศุกร์เพชรยินดีนะครับเพชรยินดีใช่ครับผมก็ช่วงที่1ก็ติดตามทางท่อง True For You นะครับผม24ได้นะครับคู่แรกนำรายการมาครับผมเพชรทวีชัยปอพิฆเนศครับเจอกับคุณเดชสิทธิ์แก้วประพลครับไอ้คุณเดชในข้างหลังถึงแม้ว่าจะแพ้ด่วน99แต่ต่อยดีนะวันนั้นน่ะผมชอบเลยนะครับกระดูกดีแต่ว่าสภาพร่างกายยังไม่เข้าที่อยู่กับพี่ไก่สิทธิ์แก้วประพลนะครับส่วนเพชรทวีชัยเขาซ้อมดีแน่อยู่ที่เนี่ยสอโชคมีชัยเนี่ยอยู่กับพี่ตู่อ่ะของไอ้เจ้าเบลไปนะของเจ้าเบลคู่นี้คู่ขี้ดูเล่นดีกว่าคือกระดูกมวยอยู่กับขุนเดชแต่สภาพร่างกายยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ครับแล้วก็เพชรทวีชัยซ้อมถึงบำรุงดีกินอิ่มนอนหลับแหละนะครับก็คู่ขี้ดูเล่นคู่นี้ยังไม่ลงในรายละเอียดดีกว่าครับผมแล้วก็แสนซนมาที่คู่สองมวยรอบ CP เมจิเงินล้านนะผู้ที่สองแสนซนเอราวันครับเจอกับดอนคิงเกียรติณดีก็ดอนคิงเคยชนะแสนซนที่รังสิต25พฤศจิกายน64ไอแสนซนก็อย่างที่บอกอะดีเดือดใช่ป่ะโอ้โหมีทุกอย่างอะเป็นมวยบางดีที่ต่อยเนี่ยมีแข้งซ้ายมีศอกมีหมัดมีอะไรมีทุกอย่างอะนะครับแล้วก็ทรหดแข็งแกร่งดีครับทรหดแข็งแกร่งดีก็แต่กับดอนคิงเข่าแข็งแรงครับได้คนละอย่างดีคนละแบบต้องดูเสือเล่นน่ะคู่นี้คู่ขี้นะผมว่าคู่ขี้ต้องก็คู่นี้ก็เนี่ยครับในช่วงมวยรอบด้วยอะไรด้วยนะครับเป็นมวยรอบด้วยเคยเจอกันมา3ครั้งนะผัดแพ้ผัดชนะกันมาใช่ๆๆแสนซนกับดอนคิงนะครับผมครั้งแรกก็ทางแสนซนชนะดอนคิงครั้งที่2ก็แพ้ให้ดอนคิงนะแพ้คะแนนไปแล้วก็รอบนี้น่าจะเป็นครั้งที่3นะน่าจะไอ้แสนซนครั้งที่ผ่านมามันแพ้ไก่ป่าไงใช่แพ้ไก่ป่าแต่ว่าไก่ป่ากับดอนคิงเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะเทียบกันไม่ได้เลยถ้าเอียงแสนซนแล้วกันไฟเนี้ยเอียงแสนซนนะดอนคิงก็เคยแพ้ไก่ป่ามานะใช่ไก่ป่าเนี่ยน่าจะถึงแชมป์แหละรอบนี้น่าจะถึงแชมป์รอบนี้ไก่ป่ามาแรงแต่ว่าอาวุธมวยเนี่ยไอ้แสนซนมันเยอะกว่าพี่นุ๊กแล้วมันต่อยได้ใจกว่าไอ้ดอนคิงมันมีลูกแข็งแรงมีเข่าแข็งแรงถึงคู่ที่3ครับที่เขาบอกกันนะครับช่อฟ้าล่าแค้นคมประตักนะครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับเจอกับคมประตักอ้ออัจฉริยะช่อฟ้ามันแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่แล้วเป็นมวยเปิดเกมเป็นมวยเปิดเกมแข็งแรงอยู่แล้วใช่ป่ะคู่นี้ต่อกันที่บุรีรัมย์อ่ะใช่ป่ะใช่ครับช่อฟ้าได้นับ8ครับเอ้ยไอ้คมประตักได้นับ8แล้วพลิกชนะไปอ่ะครับลูกแข็งแรงอยู่กับช่อฟ้าแข็งแรงเปิดเกมดุดันไอ้คมประตักไฟเนี้ยผมบอกให้เลยก็ได้เพราะผมไปที่ TBM ยิมมาวันนั้นพี่โน้ตก็ไปใช่ป่ะคมประตักเนี่ยมาซ้อมอยู่ที่ TBM ยิมมาซ้อมอยู่นานหลายวันแล้วอาจารย์สุรัตน์พามาปั้มอยู่กับพวกเพชรธงชัยยอดทองไทยอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะเราก็เห็นอยู่แล้วผมไปมา2ครั้งเจอทั้ง2ครั้งอยู่ที่นั่นมาลงนวมมาอะไรอยู่นั่นน่ะ4คิงมาล่อเป้าอยู่ที่นั่นอาจารย์สุรัตน์ก็ตามมาคุมที่นั่นคมประตักนะครับก็เค้าเรียกอะไรคมประตักข้างหลังแพ้สมิงเดชชนะช่อฟ้าที่บุรีรัมย์แล้วแพ้สมิงเดชใช่มั้ยครับข้างหลังที่แพ้สมิงเดชอ่ะต้องบอกว่ายังไงอ่ะเหลือเชื่อผมก็ตอนแรกโอ้โหคมประตักมันน่าจะสู้ได้แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าสู้ไม่ได้เลยลูกแข็งแรงอยู่กับช่อฟ้าน่ะแต่ว่าอาวุธมวยพวกอะไรอย่างเงี้ยแน่นอยู่กับคมประตักช่อฟ้าต้องเป็นตัวเปิดเกมเหมือนเดิมเข้าช่อฟ้าไปก่อนแล้วไปแต่งตัวครับนะถ้าสมมติว่าช่อฟ้าเป็นต่อแล้วก็แต่งตัวเอานะแต่งตัวเอานะครับเรามีฟักยกไหมมีเขามีออกตัวกลางอากาศนี่มีออกตัวกลางอากาศนะครับเพราะว่าชอบลูกแข็งแรงลูกเปิดเกมลูกบู๊อะคู่นี้โอ้โหบทขยี้กันหน้าดูเหรอใช่เนื้อตัวก็แบบรูปร่างแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยคือช่อฟ้ามันต่อยแล้วมันได้ใจไงแต่ว่าไอ้คมประตักมันจะต่อยเกมรับแล้วรอสวนครับอย่างเนี้ยเพราะไอ้ช่อฟ้ามันเป้งมาปุ๊บมันเดินแน่แล้วมันสู้แบบสุดใจอ่ะสู้สุดใจอ่ะลูกแข็งแรงแข็งแกร่งอ่ะใช่ป่ะ131ปอนด์ใช่ป่ะ131ครับคือต้องแต่ผมไม่เห็นทรงของคมประตักเนี่ยคือคมประตักเนี่ยแนวแบบคุดร่างกายรูปร่างเนื้อตัวมันแน่นดีไปหมดแล้วมันแบบมีจังหวะบู๊จังหวะดุด้วยแต่ว่าลำเงียบๆดูเงียบๆนะผมมาตัดเนี่ยมันไม่ค่อยพูดหรอกไม่ค่อยพูดนั่นแหละครับก็คู่นี้ผมว่าคู่ที่หนักเลยนะแล้วก็รอบนี้คือช่อฟ้ามาพร้อมพลังเปี่ยมที่ต้องการที่จะเอาชนะวันศุกร์เนี่ยเล่นยากมากวันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่าเล่นยากมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเอาข้อมูลลึกๆมาให้อีกทีนึงหลังจากไปดูเนื้อตัวชั่งน้ำหนักด้วยทีใช่ใช่ใช่แต่ว่าแนวทางน่าจะเป็นประมาณอย่างนี้แสนซนเนี่ยขยันแน่ไอ้ดอนคิงก็เข่าใช่ป่ะอาวุธมวยเยอะกว่าแสนซนช่อฟ้าเนี่ยเปิดเกมแน่คมประตักก็รอตั้งรอบังรอโต้รอสวนจังหวะสองอ่ะใช่ป่ะขุนเดชก
กระดูกดีภาคใต้นะกระดูกดีแต่ว่าร่างกายยังไม่เข้าที่แค่นั้นเองก็ประมาณนี้ไปถึงคู่เอกสำหรับช่วงที่1นะครับในรายการมวยมันสนั่นเมืองครับศึกเพชรยินดีวันศุกร์เนี่ยเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นไลท์เวท135ปอนด์ครับฟลุกน้อยฟลุกบะหมี่เกี๊ยวครับจะเจอกับรุ่งกิจบ่อรุ่งโรจน์นี่ที่ก็คือหมายถึงว่าฟลุกน้อยเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าฟลุกน้อยฟลุกบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าเกียรติฟ้าลิขิตเนี่ยมวยเด็ด789เนี่ยใช่ป่ะครับไปนี่มาซ้อมอยู่เด็ดเพชรสีทองหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงซ้อมที่เด็ดเพชรสีทองเนี่ยครับครั้งหลังเนี่ยพิชชนะเพชรดำนะเชื่อมากกว่านั้นพิชชนะเพชรดำผมมองสู้ไม่ได้นะในมุมมองของผมนะแต่ว่าเนี่ยทุกอย่างผลมันออกมาแล้ว มันเกิดขึ้นจริงนะพิชชนะเพชรดำชนะคิมรวยชนะเสมอสมิงเดชโอ้ฟุกน้อยตอนณวันนี้นะผมยอมแล้วยอมรับว่ามันเก่งจริงเนี่ยเมื่อก่อนยังมองว่ายังเก่งไม่จริงเพราะว่าฟังหลายรอบมาพี่แจ๊ดยังไม่ค่อยมั่นใจนะจังน้อยเนี่ยใช่แต่เที่ยวนี้ผ่านได้หรือไม่ได้อีกถ้าผ่านได้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็บอกว่าต้องขึ้นห้างต้องขึ้นทำเนียบมวยเงินแสนแล้วฟุกน้อยอ่ะไปเนี่ยถ้าผ่านได้ต้องขึ้นทำเนียบมวยเงินแสนแล้วฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับต่อยกับลุงกิจบอลุงโรจน์พิกัด135ปอนด์ชิงแชมป์ครับฟุกน้อยเนี่ยเอาพูดแบบตรงๆเลยนะไม่ต้องคำความเวทมันเป็นรองใช่ป่ะมันต่อย133-134ได้แต่ที่อันนี้ต้องมาต่อย135เวทเป็นรองทางด้านของลุงกิจครั้งหลังแพ้ทักษิณเล็กมาก่อนหน้านั้นก็แพ้ซุปเปอร์บอลครับแล้วก็ชนะทักษิณเล็กฟุกน้อยที่ผ่านมาชนะมวยในค่ายเพชรยินดีมากี่ตัวแล้วเพชรดำก็ใช่ใช่ป่ะสมิงเดชก่อนหน้านั้นก็ชนะมวยเพชรยินดีมาตั้งหลายตัวแล้วครับเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านคิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านคิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วพี่แจนลองดูมุมมองของระหว่างอเพชรดำกับรุ่งกิจเดียวรุ่งกิจดีกว่าเยอะดิรุ่งกิจดีกว่าเยอะอย่างนี้มีความต่างกันยังไงในเรื่องของชั้นเชิงมวยชื่อชั้นเนี่ยใช่ส่วนหนึ่งเบอร์มวยเนี่ยรุ่งกิจดีกว่าเพชรดำครับแล้วสไตล์อ่ะมันอยู่ที่สไตล์ด้วยไหมก็รุ่งกิจมันได้หมดอ่ะนอกได้ในดีใช่ป่ะเป็นมวยซ้ายแข็งแรงด้วยฉะนั้นรอบนี้พี่แจนว่าฟุกน้อยผ่านยากผ่านยากหน่อยแล้วผมเดาคำแบบเดาทิศทางพี่แจ๊ดมาอย่างนี้นะแต่ก็พี่แจ๊ดรอบนี้นอกนี้ผ่านยากแต่ว่าเนี่ยแต่ถ้าถามว่าผมยอมรับว่าฟุกน้อยเก่งไหมตอนนี้เก่งแล้วแต่ถ้าถามว่าจะผ่านลุงกิจได้ไหมผมว่ายากเหมือนกันยากเหมือนกันเอาจริงๆถ้าผมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะ60-70-30ออกไปที่ลุงกิจแล้วกันออกไปที่ลุงกิจครับเพราะว่าเวทเนี่ยทางด้านของฟุกน้อยเนี่ยน่าจะเป็นรองทางด้านของลุงกิจ135ปอนด์อ่ะเวทเป็นรองเวทเป็นรอง136 135เหนื่อยหน่อยแหละฟุกน้อยอ่ะเที่ยวเนี้ยแต่ว่าถ้าผ่านลุงกิจได้ก็ต้องบอกว่าขึ้นห้างเลยขึ้นทำเนียบมวยเงินแสนเลยขึ้นทำเนียบมวยเงินแสนได้เลยเพราะว่านี่ก็เดินมาสุดแล้วใช่ป่ะเดินมาสุดแล้วถ้าสมมติว่ามันชนะลุงกิจต่อไปก็เนี่ยชุดเนี้ยทักษิณเล็กพวกเนี้ยต่อได้หมดเดี๋ยวต่อได้หมดครับผมอ่ะช่วงที่2ก็เราดูเป็นคู่สมใจนึกไปเลยสมใจนึกตัวหนึ่งวงไว้กลางวงไว้แต่เพชร1เพชร2นี่มีตลอดเลยนะมีรายการตลอดเลยนะมวยฝรั่งเศสสมใจนึกสมใจนึกเตี้ยก็จริงแต่ตัวเนี้ยความเป็นมวยดีกระดูกดีเกรดมวยดีกว่าสมใจนึกตัวหนึ่งรอบ2คู่แรกอ่ะแล้วก็รถพ่วงอีกตัวหนึ่งวงไว้เลยเนี่ยไอ้รอบแรกอ่ะออกไม่ถูกเลยแต่ว่ารอบหลังเนี่ยมาได้อยู่รอบหลังเนี่ยสมใจนึกตัวหนึ่งเตี้ยก็จริงนะรูปร่างมันเตี้ยก็จริงแต่ความเป็นมวยดีกว่ากระดูกมวยดีกว่าเกรดมวยเบอร์มวยดีกว่าครับแล้วก็รถพ่วงอีกตัวนึงพ่วงจะกับชินสุเกะนะครับผมกับชินสุเกะนักมวยญี่ปุ่นครับแล้วก็คู่เอกใช่ไหมรอบหลังใช่ครับคู่เอกก็ไม่ใช่คู่เอกสิคู่นี้ก่อนคู่สามก่อนคู่รองปาโต้ทองกับปาโต้ครับปาโต้ก็คือทะเลเงินป่อทะเลบางสะเลซ้อมอยู่ที่วอวังพรมการฟิตซ้อมดีกว่าแน่ใช่ไหมหัววังผมครับคู่ปั้มคู่ซ้อมเขาเรียกอะไรอ่ะกินนอนเป็นเวลามีการดูแลอย่างดีมีสีเสื้อมีหน้าเสือ ก็ปาโต้หรือว่าทะเลเงินครับนะครับส่วนคู่เอกเพชรวานอนนายกสร้อยเทศบาลตำบลเวียงยองครับเจอกับสั่งฟ้านออนุวัฒน์ยิมคู่นี้คู่ขี้ไอเพชรวานอนข้างหลังชนะไอบัลลังก์เงินต่อยดีมากเลยครับต้องเดี๋ยวเช็คกับพี่หมูจอลูกสมุดอีกทีนึงก็ได้เช็คกับพี่หมูอีกทีนึงเพราะว่าคราวก่อนตอนนี้มันเสมอกับบัลลังก์เงินเขาบอกว่าวันนั้นไม่ได้ซ้อมแต่พอข้างหลังก็เตรียมตัวมาดีเตะขาดเลยต่อกับสั่งฟ้าชนะเพชรลุงสิทธิ์ครูโนดก็113ปอนด์คู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่คู่ขี้เล่นยากคู่นี้เล่นยากแต่ว่าช่วง2นี้ก็คืออสมใจนึกรถพ่วงนั่นแหละมังกรทองปาโต้นี่พี่ชอบใครนะปาโต้ปาโต้นะครับโอ้โหนะฮะ
โอเควันเสาร์ช่วง2ยังพอได้มันอกมั่นใจหน่อยนะครับดูจากฟอร์มแล้วดูจากทรงแล้วแต่ช่วง1นี้ผมดูทุกคู่แล้วแบบมวยวันศุกร์นี้ดุเดือดมากนะนี่ใช่อ่ะติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด